วีเอชสอวิ่เข้า10ปีหลังผลสอบเบื้องต้นพบผิดปกติเพียบจับตาธนา,นาสารไรซ์แสงโค้งเข้าวินในที่สุดมหากราบการประมูลเข้าสารในสต๊อกรัฐบาลหรือเข้า10ปีที่ยืดเยื้อมานานนับตั้งแต่เปิดให้ยื่นซองเสนอราคาเมื่อวันที่17มิถุนายน2567ที่ผ่านมาก็เดินทางมาใกล้จะถึงจุดจบล่าสุดคณะกรรมาการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอซื้อเข้าสารในสต๊อกรัฐบาลที่องค์การคลังสินค้าหรืออคสอ ได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นประมูลเข้าทั้ง6รายเมื่อวันที่24มิถุนายน2567ใกล้จะได้ข้อสรุปแล้วรอเพียงแค่เอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีข้อยุติในเรื่องนี้ได้ว่าจะเดินอย่างไรต่อไปทั้งนี้ในเบื้องต้นออกอสได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบให้กับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทราบในเบื้องต้นแล้วสรุปได้คร่าวๆคือ พบความผิดปกติในหลายเรื่องและมีแนวโน้มที่จะไม่ผ่านการพิจารณาและไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลเข้าสารในสตอกรัฐบาลครั้งนี้โดยหากผลสรุปออกมาตามนี้จริงอคอสอจะเดินหน้าต่อตาม TOR การเปิดประมูลเข้าคือเรียกบ,บริษัทรายที่ยื่นราคาประมูลในลำดับถัดไปมาเจราจาต่อรองซึ่งณตอนนี้มี5รายคือบริษัทธนสันรา,รา,จร MR, ารร์จำกัดบริษัท SSMR การเกษตรจำกัดบริษัททรัพแสงทองไรส์จำกัดบริษัทสหทันจำกัด และบริษัท B i n k การเกษตร2024จำกัดสำหรับการพิจารณาก็ต้องดูว่าใครจะให้ราคาสูงสุดและจะเป็นผู้ชนะการประมูลข้าวในครั้งนี้ทันทีโดยคาดกันว่าบริษัทธนสรร s ์ไ n r i ซึ่งยื่นราคาประมูลเป็นลำดับที่2น่าจะมีโอกาสเข้าวินสูงสุดเพราะเป็นตัวเต็งม,มาก่อนหน้านี้ส่วนบริษัท v s i n t e r a d i n g จำกัดแม้จะเป็นผู้เสนอราคาซื้อสูงสุดกิโลกร,รัมละ19.07บาทและเพิ่มราคาให้เป็นกิโลกร,รัมละ19.073บาท ได้เงินเข้ารัฐก,กว่า286ล้านบาทก็ต้องอกหักไปตามระเบียบส่วนจะมีการร้องเรียนหรือตอบโต้อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาหรือจะยอมแพ้แต่โดยดีก็ต้องจับตาดูกันต่อไป